สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมีวิธีการทำหมูบะช่อหมูเด้งแบบง่ายๆภายใน5นาทีหอมนุ่มอร่อยแบบโบราณเลยค่ะเครื่องปรุงน้อยแต่ว่าอร่อยมากๆเริ่มด้วยหมูสับ500กรัมวันนี้แม่พึ่งมีตัวช่วยพิเศษค่ะเป็นผง3เกลือตาเบนจานะคะจากธรรมชาติ 100% เลยกระเทียมพริกไทยรากผักชีนำมาป่นรวมกันสะดวกมากๆเลยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็เข้มข้นน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะปรับรสชาติให้กลมกล่อมใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะจะทำให้หมูนุ่มแล้วก็เด้งมากๆกระเทียมค่ะ 1-2 ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมอร่อยให้กับหมูบะช่อเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยทำให้หมูบะช่อมีความนุ่มเด้งฉ่ำนะคะก็คือใส่น้ำลงไปแล้วเพิ่งใส่ประมาณ2ถ้วยเล็กๆจ้ะน้ำจะเป็นตัวนำพานะคะช่วยทำให้เครื่องปรุงต่างๆซึมเข้าไปในเนื้อหมูมากยิ่งขึ้นใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันหอมแล้วก็ดูนะคะเนื้อหมูจะฉ่ำมากๆหมูบะช่อเด้งสามารถนำไปทำได้หลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดแกงทอดวันนี้แม่พึ่งนำมาทำเป็นแกงจืดตำลึงหมูบะช่อน้ำซุปนะคะจะหวานหอมอร่อยแบบธรรมชาติเลยจ้ะมาดูความหอมฉ่ำน่าทานของหมูบะช่อจ้ะหมูสูตรนี้นะคะนำไปทำอาหารอะไรก็อร่อยทุกเมนูเลยจ้ะเมื่อน้ำซุปเดือดได้ที่แม่พึ่งก็ใส่ใบตำลึงลงไปนะคะเก็บจากริมรั้วข้างบ้านหอมดีแล้วก็มีประโยชน์จ้าง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้อาหารเช้ามื้ออร่อยสำหรับทุกคนแล้วแกงจืดตำลึงหมูบะช่อเด้งๆน้ำซุปใสหอมหวานแบบธรรมชาติทานกับอะไรก็อร่อยละจ้ามื้อนี้ทุกท่านลองทำกันดูนะคะหมูหมักสูตรนี้ทำง่ายๆอร่อยได้ภายใน5นาทีและยังสามารถเก็บแช่ช่องฟรีซเอาไว้ทำอาหารต่างๆทานได้เมื่อเราต้องการเลยจ้าถ้าท่านชอบเมนูอาหารง่ายๆอร่อยๆทำทานได้ทุกวันกดติดตามครัวแม่พึ่งได้เลยจ้า